เทพเจ้ากวนอูแม่ทัพแห่งจกกกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเทพเจ้ากวนอูได้รับการยกย่องและเทิดทูนอย่างสูงส่งจากพี่น้องชาวจีนในทางลัทธิเต๋าได้ยกย่องให้กวนอูเป็นเซียนแห่งความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์อีกทั้งยังถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ผู้คนต่างมาสักการะเพื่อขอประทานพรเทพเจ้ากวนอูจึงถูกยกย่องให้เป็นเสมือนพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าพระสังฆรามโพธิสัตว์การนับถือกวนอูเหมือนดังเทพเจ้านั้นมีที่มาเริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.1102ในสมัยราชวงศ์ซ่งรัชสมัยซ่งฮุยจงฮ่องเต้ได้พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ให้กวนอูเป็นจงฮุยกงที่มีความหมายว่าเทพผู้ภักดีและนับตั้งแต่นั้นมาทุกๆราชวงศ์หลังจากนั้นก็คือราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต่างก็ได้มีการถวายบรรดาศักดิ์ให้แก่กวนอูจนกวนอูมีฐานะสูงส่งดังเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีนชาวบ้านทั่วไปจึงเคารพและเทิดทูนเทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างสูงและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ประเทศจีนมีศาลเจ้ากวนอูเป็นจำนวนมากและยังแพร่หลายไปในประเทศไต้หวันฮ่องกงรวมไปถึงประเทศต่างๆในทวีปเอเชียและในทวีปยุโรปบางประเทศที่มักมีศาลเจ้ากวนอูอยู่ตามแหล่งชุมชนชาวจีนทั่วทุกมุมโลกในประวัติศาสตร์ของกวนอูนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในปลายราชวงศ์ฮั่นและสมัยสามก๊กที่คนไทยเรารู้จักกันดีเมื่อกวนอูได้เข้าร่วมสัตยาบันเป็นพี่น้องกันกับเล่าปีและเตียวหุยและหลังจากนั้นมากวนอูก็ได้ออกสู้รบทำศึกด้วยความห้าวหาญและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เล่าปีขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งก๊กสู่หรือจกก๊กวีรกรรมอันห้าวหาญของกวนอูจึงเป็นที่เล่าขานสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและได้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวจีนมากอย่างลึกซึ้งดังนั้นเมื่อภาพลักษณ์ของกวนอูได้สะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะทั้งแบบจิตรกรรมและประติมากรรมจึงมักปรากฏรูปของกวนอูในบุคลิกของขุนศึกผู้ห้าวหาญและซื่อสัตย์เป็นขุนศึกผู้มีใบหน้าสีแดงมีหนวดเครายาวถึงอกสวมเสื้อผ้าอาภรณ์สีเขียวมองเห็นใบหน้าที่กล้าหาญและดุดันจึงเป็นสัญลักษณ์และสิริมงคลในความหมายของการต่อสู้ชิงชัยและเทพเจ้ากวนอูมักสวมชุดเกราะห้ามังกรพร้อมกับง้าวมังกรเขียวงานศิลปะหัตถกรรมของเทพเจ้ากวนอูที่มีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันก็จะได้รับการกราบไหว้บูชาในความหมายที่แตกต่างกันไปด้วยเทพเจ้ากวนอูปางลี่กวนกงหรือเทพเจ้ากวนอูปางยืนที่สองตามองเขม็งไปยังเบื้องหน้ามือขวาถือง้าวมังกรเขียวไว้ข้างกายมีท่วงท่าองค์อาจสง่างามพร้อมออกศึกนับว่าเป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดและได้รับการประดับบูชาไว้ตามอาคารบ้านเรือนหรือบริษัทห้างร้านที่มีความเลื่อมใสในเทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างมากและตามปกติแล้วรูปของเทพเจ้ากวนอูจะอยู่ภายในบริเวณบ้านแต่ต้องหันหน้าออกทางด้านนอกเพราะมีความเชื่อในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆนานาและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปเทพเจ้ากวนอูฉีหมากวนกงหรือเทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าเทพเจ้ากวนอูปางขี่ม้าเป็นรูปท่านกวนอูอยู่บนหลังม้าที่กำลังผาดโผนโจรทยานในท่วงท่าก่อนออกทำการศึกสงครามดังนั้นการวางรูปเทพเจ้ากวนอูในลักษณะนี้จึงมีความหมายเท่ากับการประกาศศึกกับศัตรูซึ่งปัจจุบันหมายถึงคู่แข่งทางการค้าการมีเทพเจ้ากวนอูปางฉีหมากวนกงจึงช่วยให้ประสบชัยชนะให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งหลายทั้งปวงเทพเจ้ากวนอูปางกงเยี่ยตูหรือกวนอูปางอ่านตำรายามราตรีปางนี้จึงเป็นรูปกวนอูในท่านั่งอ่านตำรามือข้างหนึ่งถือตำราม้วนพับไว้ในท่าทางที่ท่านกำลังใช้สมาธิในการอ่านตำราการวางรูปเทพเจ้ากวนอูปางนี้เป็นเคล็ดลับในความเชื่อที่ว่าหากตั้งไว้ณตำแหน่งของการศึกษาตามหลักของห่วงจุ้ยแล้วนั้นจะทำให้ประสบชัยชนะในการศึกษา
และจะสามารถสอบแข่งขันเข้ารับราชการได้สมใจปรารถนาเจ้าพ่อกวนอูท่านกวนอูหยุนฉางเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเล่าปีและเตียวหุยตามพงศาวดารเรื่องสามก๊กท่านมีใบหน้าแดงตลอดเวลาเหมือนลูกพุทธาสุกมีหนวดเครางดงามมีเงาเป็นอาวุธคู่กายท่านเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการทหารมีม้าคู่กายคือเซ็กเทาและท่านได้เข้าร่วมทำศึกสงครามกับเล่าปีด้วยความกล้าหาญกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีและหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งคุณธรรมผู้มีความซื่อสัตย์อันสูงส่งภายในศาลเจ้าพ่อกวนอูประดิษฐานรูปปั้นของท่านด้านข้างมีรูปปั้นของเทพเจ้าม้าให้เส้นไหว้พร้อมกับการเขย่าลูกกระพวนการสักการะเทพเจ้าม้าให้ท่านซื้อผักถวายรวมกับของถวายอื่นๆได้การไหว้เจ้าพ่อกวนอูสำหรับบุคคลที่เกิดตามดวงชะตาและธาตุต่างๆมีดังต่อไปนี้ 1. เจ้าพ่อกวนอูเป็นธาตุไฟคนที่เกิดธาตุน้ำเมื่อมาไหว้เจ้าพ่อกวนอูแล้วจะมีโชคดี 2. เจ้าพ่อกวนอูเป็นธาตุไฟคนที่เกิดธาตุทองที่เป็นข้าราชการเมื่อมาไหว้จะได้ดิบได้ดี 3. เจ้าพ่อกวนอูเป็นธาตุไฟคนที่เกิดธาตุดินเมื่อมาไหว้แล้วจะทำให้มีอำนาจและบารมี 4. เจ้าพ่อกวนอูเป็นธาตุไฟคนที่เกิดธาตุไฟเมื่อมาไหว้แล้วจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 5. เจ้าพ่อกวนอูเป็นธาตุไฟคนที่เกิดธาตุไม้เมื่อมาไหว้แล้วจะทำให้ใจเย็นสุขุมรอบคอบวิธีสักการะเจ้าพ่อกวนอูและบริวารของท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและองอาจผู้ไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรูท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงดังขุนเขามีสติปัญญาเลิศเลอแต่ไม่เคยประมาทการบูชาขอพรจากท่านจึงหมายถึงการอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงกันข้ามให้มีความสมบูรณ์ด้วยผู้คนรอบข้างที่ซื่อสัตย์และบริวารที่ไว้ใจได้สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อทำการกราบไหว้บูชา10อย่างก็คือ 1. ธูป3ดอก 2. เทียนแดง 3. ข้อ4พร้อมธง1ชุด 4. หึงเตี๋ย12แผ่น 5. เผากวนอู1ชุด 6. ซาแซหมูปลาเป็ด 7. ผลไม้5อย่างและควรมีส้ม5ลูก 8. พวงมาลัย 9. น้ำชาและสุรา 3 หรือ5ถ้วย 10. น้ำมัน1ขวดขั้นตอนในการไหว้เมื่อไปที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูควรทำการสักการะท่านที่กงเสียก่อนจากนั้นจึงไหว้พระประธานในศาลนั้นแต่สำหรับท่านที่บูชาเจ้าพ่อกวนอูที่บ้านของท่านเองก็สามารถทำได้เลยจัดเตรียมของไว้ทุกอย่างด้วยความประณีตด้วยจิตใจตั้งมั่นตั้งอยู่ในสมาธิที่ไม่มีความรีบร้อนจานชามต้องสะอาดจากนั้นเริ่มต้นด้วยการจุดธูป3ดอกและเทียนแดงแล้วกล่าวคำอวยพรรอจนธูปหมดจึงลาขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำกระดาษไหว้มาเผาไหม้จนหมดเรียบร้อยแล้วนำของที่ไหว้มารับทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและนอกจากนี้แล้วทุกวันที่12เดือน5ของทุกปีตามปฏิทินจีนจะมีประเพณีกราบไหว้เทพเจ้ากวนอูเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณและคำขอพรที่ท่านจะต้องกล่าวมีดังต่อไปนี้ข้าพเจ้านายรักดีอยู่บ้านเลขที่12345ขอกราบอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอูได้โปรดเสด็จลงมารับเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายนี้และขอได้โปรดประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้ประสบแต่สิ่งมงคลที่อุดมไปด้วยโชคลาภและขอจงโปรดอภิบาลรักษาให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงและขอให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้เข้ามาแผ่วพานให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนสุขมีความก้าวหน้าสมความปรารถนาให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และมีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเทอญในกรณีที่ท่านสักการะเจ้าพ่อกวนอูอยู่ที่บ้าน
ให้ท่านเตรียมของดังต่อไปนี้ 1. ธูป 3 ดอก 2. ผลไม้ 5 อย่างและอย่าลืมต้องมีส้ม 5 ลูก 3. พวงมาลัย 4. น้ำชาและสุรา 3 หรือ 5 ถ้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม